กับชีวิตที่ไม่มีสิทธิ์ได้เลือกอะไรทำยังไงดีทำยังไงดีจะไว้ตรงไหนได้นะคะไอ้เนี่ยแอะอะวายเสียงดังอะไรกันเนี่ยเกศจะพักผ่อนเฮ้ยเจ๊เล่นบ้าเลยเนี่ยไม่ใช่ของเจ๊ไม่ได้เป็นคนส่งมามีใครกำลังส่งมาให้เสียบุรพาพนักงานส่งดอกไม้อะส่งมาให้นะมันก็ไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนส่งมาเจ๊ก็มัวแต่ตกใจเลยไม่ได้ถามใครกันทำอุบาทชาติชั่วแบบนี้คุณพรทิพย์คุณพรทิพย์รู้มั้ยคะฉันจะไปรู้เหรอเสียบุรพาเขามีศัตรูเยอะจะตายเธอไม่รู้เหรอคนที่มันทำแบบนี้ได้มันจะต้องเป็นคนที่เจ้าคิดเจ้าแค้นเสียบุรพาและพร้อมที่จะทำให้บุรพาสาวย่อยยับเท่าที่เจนึกออกตอนนี้นะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากอีนางนั่นนางปลายถึงมือเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะโทรสั่งของให้แม่แล้วใช่ไหมลูกเรียบร้อยแล้วจ้ะแม่ไม่ต้องห่วงนะจ๊ะของถึงมือคนรับเรียบร้อยจ้ะดีแล้วจ้ะแม่ไม่อยากให้เขารอนานอยากเห็นหน้าตอนรับจังเลยว่าจะรู้สึกยังไงเขาคงดีใจแล้วจ้ะแม่ไปช่วยแม่ทำกับข้าวดีกว่าไปแม่ลูกนี่ยอดวิวเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะแล้วก็ยอดรีเควสเพลงนี่ไงพุ่งเข้ามาไม่หยุดเลยอ่ะแบบเนี้ยก็ไม่ต้องกังวลแล้วนะแสดงว่าผลตอบรับดีมากๆเลย งั้นแก้วจะรีบซ้อมเต้นต่อเตรียมรับงานได้เต็มที่เลยค่ะวันนี้ไม่ต้องไปหรอกจ้ะกลับบ้านไปพักผ่อนให้สบายใจก่อนเถอะน้าว่าน้าจะกลับแล้วเหมือนกันน่ะว่าแต่อยากจะไปทานอะไรกับน้ามั้ยไม่เป็นไรหรอกค่ะน้าส่งไปเถอะถ้างั้นเจอกันนะค่ะสนุกให้ลืมบางคนที่ชอบทำให้เจ็บที่ชอบทำจะให้ไปพักผ่อนกับใครล่ะโทรหาเขาทำไมหยุดนะจะคิดถึงเขาไม่ได้นะปอแก้วฉันขอสั่งให้เธอหยุดว่าไงคะคุณกิตสวัสดีครับคุณปอแก้วยุ่งอยู่หรือเปล่าครับฉันว่างมากเลยค่ะอ๋อดีเลยครับงั้นเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาไปทำให้คุณหายเบื่อเองครับเดี๋ยวค่ะคุณจะพาฉันไปไหนขอบใจมากนะจ๊ะคุณทิ้งคุณทิ้งไปคุณทิ้งเอ้าลีไม่เป็นไรใช่ไหมยิ้มอะไรสมองกระทบกระเทือนไปแล้วหรือไงก็ยิ้มพอรู้ว่ามีคนแถวนี้เป็นห่วงนะสินี่เป็นห่วงเป็นห่วงอะไรฉันถามก็เพราะตกใจแค่นั้นแหละแล้วนี่ตามฉันเจอได้ยังไงเนี่ยฉันตามกลิ่นแหนมเธอมาน่ะนี่ไงดูสิเปรี้ยวยันกลิ่นตัวแม่ค้าเลยอ่ะนี่แน่เดี๋ยวก็ให้น็อกอีกรอบเนี้ยมันตื่นแล้วเว้ยหยอกเล่นจะหยอกเล่นกลิ่นตัวแม่ค้าน่ะหอมจะตายเออแต่ว่าฉันตามแหนมเธอมาจริงๆนะแม่บ้านที่ค่ายเขาซื้อมาให้กินนี่ว่าแต่
ลีอ่ะเข้ากรุงเทพมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่เห็นบอกกล่าวกันเลยฉันน่ะก็เพิ่งกลับมายังจัดแจงอะไรต่ออะไรยังไม่เสร็จก็เลยยังไม่ได้บอกใครเมื่อกี้เห็นลีขายแหนมอยู่กับผู้ชายคนนึงอ่ะใครอ่ะอ๋อพี่โอมน่ะเหรอโอมเอิมไหนไม่เห็นรู้จักเลยหน้าตาก็งั้นๆอ่ะก็ดีกว่าใครบางคนละกันพี่เขาน่ะมีน้ำใจมากเลยนะมาช่วยฉันช่วงเปิดร้านนี่พี่เขาไปทำงานแล้วแหละอ๋อเหรอเสียดายจังแหนมฉันหมดแล้วไม่งั้นจะให้บุญทิ้งลองชิมสูตรที่ทำมาใหม่ซะหน่อยเดี๋ยวฉันเก็บร้านก่อนนะมาฉันช่วยทางนี้คุณเนี่ยเหรอแก้เบื่อที่คุณบอกใช่แล้วช่วงนี้ผมเห็นคุณดูเครียดก็เลยจะพามาออกกำลังกายแก้เครียดนะครับแต่เครื่องเล่นพวกนี้ฉันไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะอย่างมากเนี่ยเวลาฉันออกกำลังกายเนี่ยก็แค่โยคะแล้วก็เต้นแอโรบิกแค่นั้นเองอะนี่คุณไม่ต้องห่วงหรอกนะเดี๋ยวผมสอนให้ก็ได้ยิ่งตอนนี้นะคุณเป็นนักร้องแล้วไม่ควรจะวิ่งลดความอ้วนอย่างเดียวนะครับควรจะเสริมสร้างกล้ามเนื้อด้วยเวลาคุณเต้นเนี่ยมันจะได้ดูดีรูปร่างคุณเนี่ยจะได้ดูฟิตแอนด์เฟิร์มด้วยไงครับเดี๋ยวนะนี่คุณจะหลอกด่าฉันอ้วนเหรอโอ้ยนี่ผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นก็คุณบอกอยู่เมื่อกี้คุณบอกให้ฉันวิ่งลดความอ้วนรูปร่างจะได้ฟิตแอนด์เฟิร์มแสดงว่าตอนเนี้ยรูปร่างฉันทุเรศมากเลยใช่ไหมนี่คุณไปตีความอย่างนั้นได้ยังไงนี่ผมยังไม่ได้พูดว่าคุณอ้วนสักคำเลยนะนี่ฉันไม่ใช่คนโง่นะนี่ผมว่านะครับวันนี้เราเริ่มจากการวอร์มก่อนดีกว่านะจะเย็นๆนะคุณผมไม่ได้ว่าคุณอ้วนสนุกไหมคุณเอ้ายกเร็วๆคุณยกอีกคุณฉันไม่ใช่นักกล้ามนะให้ทำอยู่ได้เนี่ยระวังโดนหน้าด้วยระวังโดนหน้าด้วยโอ้ยบ้าแล้วคุณโอ้ยค่อยๆสิคุณค่อยๆคุณค่อยๆยกขึ้นไปนี่ยกขึ้นไปไล่กันไปแล้วคุณยกฝั่งนู้นยกฝั่งนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ไปได้คุณก็ยกขึ้นมายกขึ้นมาได้ยังได้แล้วดีขึ้นเยอะโอ้โหกล้ามใหญ่เลยเนี่ยนึกว่าเซเลน่าวิลเลียมนี่คุณจะบ้าเหรอจะนิดหรือเปล่าเนี่ย100ทีสามสี่ห้าโอ้เก่งท้องมากคุณเจ็ดว่าไงนะแบลมาซ้อมไม่ได้แล้วเป็นวันนั้นของเดือนฉันเข้าใจแกงั้นก็นอนพักผ่อนข่าวคุณปอแก้วอ่านแล้วนี่ค่อยกลับไปเมาส์แค่นี้ก่อนคุยอะไรกันอะเรื่องคุณปอแก้วเหรอเออสินี่อ้อเห็นเขาแถลงข่าวหรือเปล่าเนี่ยดูดิพี่กำลังดูฟีดแบ็กอยู่เนี่ยดิฟีดแบ็คเป็นไงบ้างอ่ะคุณปอแก้วได้คะแนนความน่าสงสารความเห็นใจไปเต็มเต็มส่วนเสียก็โดนด่าเละเลยนี่น่าเห็นใจคุณปอแก้วเนาะนี่ดูคอมเมนต์นี่ดิเขาบอกว่าความผิดของพ่อไม่ควรเป็นความผิดของลูกนี่เขาพูดถูกมากเลยอ่ะนี่กดไลค์ไม่เอากดเลิฟเลยดีกว่านี่เดี๋ยวนี้ไปอยู่ข้างปอแก้วแล้วหรือไงไม่ได้อยู่ข้างกันแล้วหรอนี่อ้อเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกันสักหน่อยยังไงฉันก็อยู่ข้างแกเหมือนเดิมแหละถ้าอยู่ข้างฉันก็ต้องให้กำลังใจฉันไม่ได้ไปให้กำลังใจศัตรูเข้าใจปะ